ไอติมน้อมรับความเห็นปิยบุตรกรมส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศลั่นไม่ซุกปัญหาไอติมน้อมรับความเห็นปิยบุตรกรมส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศลั่นจะพิสูจน์ให้เห็นยก3มาตรการยันเป็นภารกิจทุกคนในพรรคหลังมีเสียงสะท้อนก้าวไกลไม่กล้าเผชิญปัญหาส่งคนภาพลักษณ์ดีไม่เกี่ยวข้องมาแจงสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าให้ความเห็นเกี่ยวกับส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าพรรคก้าวไกลน้อมรับความเห็นของนายปิยบุตรรวมถึงข้อเสนอแนะว่าเราจะปรับปรุงพรรคอย่างไรได้บ้างตนคิดว่าเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคเชื่อว่าเป็นความเห็นที่มีเจตนาที่ดีที่จะทำให้พรรคก้าวไกลทำได้ดียิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพรรครายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้และป้องกันปัญหาคุกคามทางเพศรวมถึงปรับปรุงกระบวนการรับมือเมื่อปัญหาเกิดขึ้นผมคิดว่าข้อเสนอแนะของอาจารย์ปิยบุตรหลายข้อก็เป็นข้อเสนอที่เราจะนำมาใช้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการภายในของเรานายพฤทธิ์กล่าวนายพฤทธิ์กล่าวว่ามีหลายประเด็นของนายปิยบุตรที่สอดคล้องกับมาตรการที่พรรคได้ประกาศไป3มาตรการได้แก่ข้อแรกการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการวินัยให้มีสัดส่วนของคนนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.และเป็นผู้เชี่ยวชาญรวมถึงไม่ได้เป็นเพศชายมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรการดังกล่าวจะทำให้คณะกรรมการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดข้อครหาหรือข้อกังวลได้ถึงกรณีคนในตรวจสอบกันเองข้อที่2เรามีแผนทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนถึงการดำเนินการรวมถึงการลงโทษในกรณีที่กระทำผิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อป้องกันไม่เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็นข้อที่3เรื่องความเข้มข้นในการอบรมบุคลากรพรรคไม่ใช่แค่ส.ส.หรือผู้ช่วยส.ส.แต่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับรวมถึงการเพิ่มความถี่เพิ่มรูปแบบในการอบรมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาอบรมมาทบทวนรายละเอียดซึ่งหลักสูตรการอบรมทั้งหมดจะนำมาใช้คัดกรองบุคลากรด้วยเมื่อถามว่านายปิยุตโรกังวลว่าอาจเป็นการลูบหน้าปัดจมูกนั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าเราต้องดำเนินการอย่างจริงจังตนคิดว่าการกระทําของพรรคจะเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าสร้างวัฒนธรรมที่ปกปิดเราจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่ไม่มีการปกปิดผู้กระทําผิดภายในองค์กรเพราะกังวลชื่อเสียงองค์กรฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้ดำเนินการตามมาตรการที่ประกาศออกไปส่วนที่มองว่าพรรคก้าวไกลส่งนายพฤทธิ์และนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์หรือทนายแจมมาแถลงข่าวซึ่งเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องภาพลักษณ์ดูดีแสดงถึงความไม่กล้าเผชิญปัญหาหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่ายืนยันว่าตนทำหน้าที่ในฐานะโฆษกพรรคส่วนนนท์ สสินันท์ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวินัยแน่นอนว่าปัญหาคุกคามทางเพศและการเผชิญหน้าเป็นภารกิจร่วมกันของทุกคนในพรรคไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตนหรือส.ส.สินันท์ต้องทำให้พรรคเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เข้ามาทำงานและคนในสังคมจริงๆเศรษฐาหารือปูตินระหว่างเยือนจีนเผยขยายฟรีวีซ่ารัสเซียกระตุ้นท่องเที่ยวไทยเศรษฐามีกำหนดพบปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่างเยือนจีนจ่อถกหลายเรื่องเผยขยายฟรีวีซ่ารัสเซียเป็น90วัน
กระตุ้นท่องเที่ยวไทยเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่16ตุลาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Forum for International Cooperation BRFครั้งที่3ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนรวมถึงเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summitครั้งที่1ที่ซาอุดีอาระเบียวันที่16ถึง21ตุลาคมมีรายงานว่าในวันที่17ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนจีนและพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อกระชับความสัมพันธ์แบบไร้ขีดจำกัดระหว่างสองประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินจะร่วมการประชุม1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Forum ที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่17ถึง18ตุลาคมนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มจาก30วันเป็น90วันให้อยู่ได้เพราะทราบกันดีว่ารัสเซียเป็นประเทศที่หนาวมากในฤดูหนาวและเมื่อเขามาไทยไม่ได้มาแค่เดือนเดียวเนื่องจากช่วงเวลาฤดูหนาวเขายาวมากตั้งแต่เดือนธันวาคมมีนาคมฉะนั้นเราอยากให้เขาอยู่นานๆหน่อยตนจึงเห็นด้วยเพราะถือเป็นเรื่องที่ดีตนจะไปคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยในคราวนี้เป็นการแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อทั้งสองประเทศจะได้ไปเจรจาหลายๆเรื่องได้ดีขึ้นเศรษฐาโต้ปลุกระดมแบ่งแยกประชาชนปมแจก 10,000 มั่นใจไม่ซ้ำรอยจำนำข้าวเศรษฐาปัดปลุกระดมแบ่งแยกประชาชนปมแจกเงินดิจิทัล 10,000 ชี้แค่อยากฟังเสียงสะท้อนบ้างมั่นใจไม่ซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงโครงการดิจิทัล Wallet ที่นายกรัฐมนตรีระบุให้ประชาชนส่งเสียงสนับสนุนทำให้มีบางฝ่ายมองเป็นการแบ่งแยกประชาชนว่าไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้ปลุกระดมแต่ให้ออกมาบอกกับตนเพราะตนรับฟังเสียงทุกเสียงเช่นบางคนบอกว่าระยะทาง4กิโลเมตรอย่าว่าแต่4กิโลเมตรเลยมองไปไม่มีร้านเลยตนก็อยากให้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกันนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนที่บอกว่าจะใช้เงินข้ามเขตได้หรือไม่นั้นเรื่องระยะเวลาการใช้เงิน6เดือนตนก็อยากรับฟังตรงนี้จะได้เอาสิ่งที่รับฟังไปปรับแค่หนเดียวแต่ตนยืนยันว่าเป็นนโยบายที่ดีสำหรับที่มางบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้จะแถลงแค่รอบเดียวให้จบว่าที่มาที่ไปของเงินมาจากไหนผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านทวงติงโครงการดิจิทัล Wallet ไม่อยากให้ซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรับฟังเมื่อถามว่าจะทำให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดทุกเรื่องทุกขั้นตอนเรามีคณะทำงานมีคณะอนุกรรมการตนจึงไม่อยากจะพูดอะไรเพราะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะสร้างความไม่เข้าใจเกิดขึ้น